ก็สำหรับดาวรุ่งพุ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะพุ่งอยู่เลยนะคะปีหน้าเนี่ยนะคะดาวรุ่งของเราคัดมา4นะคะว่าทั้ง4ดาวรุ่งเนี่ยปีหน้าจะพุ่งไปที่เป้าหมายเนี่ยอะไรบ้างแล้วก็มีใครบ้างนะคะไปติดตามสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ค่ะสองเรื่องที่ออนแอร์พร้อมกันของอินครับทั้งเอกหมอยากับพ่อเพิ่มแล้วก็ภูผากับบทภูผาครับรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอ่ะลองจับดูไหมตาประสานพานวันไหวใจโอนเอ็นก็จริงๆเป็นสองเรื่องที่ตั้งใจมากทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องแรกที่เราเล่นละครกับในชีวิตเลยด้วยครับผมก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากแล้วก็ดีใจที่เห็นฟีดแบ็กค่อนข้างดีทั้งสองเรื่องเลยแล้วคนก็จะค่อนข้างรอว่าตอนเป็นพ่อเพิ่มวันนี้คือเรียบร้อยมากร้อยมาอะไรแต่พอแบบไปเป็นภูผาก็คือแบบบู๊สู้ตายกับชีวิตเลยอย่างเงี้ยปีนี้สำหรับพีก็คือรายการ Produce X 101เลยครับผมก็ทำให้ทุกคนรู้จักพีมากขึ้นแล้วก็ให้การสนับสนุนคอยซัพพอร์ตพีแล้วก็คอยที่จะมอบความรักให้กับพีจากรายการ Produce X 101เยอะมากครับผมก็คือพีว่าน่าจะเป็นพีรักทุกคนมากเงี้ยแหละครับผมไม่ใช่ตอนที่เราอยู่บนสเตจด้วยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตพีเพราะว่าผลงานของพีครับผมรุ่งจากละครเรื่องกงกรรมครับผมรับบทเป็นอาตงนะครับเธอควรจะทำจิตใจให้สงบแล้วมองโลกเป็นความจริงเธอจะมีความสุขมากกว่านี้ผมต้องขอบคุณทาง Act Art ช่อง3แล้วก็แฟนๆละครทุกคนนะครับผมที่ทำให้ผมมีโอกาสนี้ครับผมเรื่องตระบาดสีชมพูครับผมฉันไม่เคยต้องการใครถ้าไม่รักเรื่องนี้เนี่ยก็ทำคือมันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ผมไม่เคยได้รับแล้วก็สร้างชื่อผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำให้คนรู้จักผมเยอะมากขึ้นผมก็คือเป็นอย่างที่ผมเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นธรรมชาติของผมครับผมมีฟักฟ้าคีรีดาวครับแล้วก็ทำเองมีพิธีกรรายการครับผมแล้วก็มี YouTube ออนไลน์ครับ In on Ad ครับปีหน้ามี2รายการเลยปีหน้าจะลุยออนไลน์เต็มที่ครับก็จะพุ่งไปสู่เป้าหมายคือพิกมีละครเรื่องให้รักพิพากษาแดดทูเลิฟอยู่ตอนนี้ถ่ายไปได้เยอะพอสมควรแล้วกับพี่เบลล่าอันนี้ก็คือเป็นละครเรื่องนึงที่พี่อยากจะให้ทุกคนได้รับชมกันเร็วๆครับผมมีเป็นเพลงครับผมอยู่ในขั้นตอน Post Production แล้วก็พิกอัดเสียงอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีกับอังกฤษครับผมมีละครเรื่องมายาเสน่หาครับผมแล้วก็ดวงตาที่3ซึ่ง2ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ต่างจากผมมากแล้วก็ต่างจากตรงมากรับรองว่าจะได้เห็นบทบาทที่แตกต่างกันไปของแชมป์แน่นอนครับผมอยากทำงานวงการให้ดีที่สุดก่อนครับผมให้สมกับที่แฟนคลับหลายคนตั้งตารอคอยครับผมฟ้าคิรีดาวนะครับแล้วก็พรามุกก็เก็บแผ่นดินตอนนี้ก็ฟ้าคิรีดาวก็ปิดกล้องที่ไทยแล้วเหลือไปถ่ายทำที่อินเดียอีก10กว่าคิวนะฮะแล้วก็พรามุกก็กำลังถ่ายทำอยู่ส่วนเรื่องเก็บแผ่นดินผมก็ไปฝึกความเป็นทหารอยู่ตอนนี้ครับผมก็ทุ่มเทเต็มที่เพื่อที่จะให้สมบทบาทกับความเป็นทหารแฟนคลับพีคทุกคนนะครับผมกองทัพคอมมิวทุกคนคอยซัพพอร์ตพีคด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน อยู่กับพีคไปนานๆนะครับผมพี่รักทุกคนนะครับติดตามแชมป์ชนะทิพย์ด้วยนะครับผมปีหน้าสนุกแน่นอนครับฝากเป็นกำลังใจให้พลด้วยแล้วก็ฝากดูช่อง3ด้วยนะครับยังไงคะจับตา4ดาวรุ่งพุ่งเป้าหมายในปีหน้านะคะจับใจด้วยจับใจด้วยนะ